ใครคือผู้ที่ท่านรักเพื่ออัลลอฮ์ใครถ้ามีคนกล่าวว่าฉันรักเพื่ออัลลอฮ์ใครล่ะสี่ประการครับที่จำเป็นที่ท่านจะต้องรักเพื่ออัลลอฮ์นี่สี่ประการโดยสรุปคือการงานผู้ที่กระทำการงานนั้นและช่วงเวลาและสถานที่ที่อัลลอฮ์ทรงรักมันการงานก็คือทุกสิ่งที่บทบัญญัติศาสนาได้นำมาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการทำฮัจญ์การแจกซะกาตและอัตเตาฮีดด้วยครับประการที่สองครับผู้กระทำการงานบรรดานบีบรรดารอซูลบรรดามะลาอิกะห์บรรดาคนซอเลห์ทั้งหลายนักศึกษาถูกไหมครับทุกคนที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์คือผู้กระทำการงานช่วงเวลาต่างๆที่อัลเลาะห์ทรงรัก1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนเดือนรอมฎอนสถานที่ต่างๆที่อัลเลาะห์ทรงรักมักกะห์มะดีนะห์ภูเขาอุฮุดบรรดามัสยิดต่างๆครับ